านครก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มชมดเทศตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งฟาร์มชมดเทศแห่งนี้นะคะเป็นฟาร์มแห่งเดียวและแห่งแรกของจังหวัดฉะเชิงเทราที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะคุณผู้ชมเขาเลี้ยงมากว่า3ปีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตามหาพี่เจ้าของฟาร์มกันดีกว่าว่าเขามีวิธีการเลี้ยงการดูแลชมดยังไงเดี๋ยวไปกันเลยค่ะฟาร์มชมดเช็ดของพี่สันติศักดิ์ถนอมสิงห์เกษตรกรตำบลเทพราชเลี้ยงไว้ทั้งหมด10ตัวค่ะทำการเลี้ยงและขยายพันธุ์ชมดเช็ดอย่างเต็มรูปแบบและมีใบอนุญาตถูกต้องจากกรมป่าไม้เพราะว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะคือจุดเริ่มต้นจริงๆคือเราเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์แต่ก่อนเลี้ยงพวกไก่ฟ้าพวกนกยูงแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจแล้วมันราคามันไม่ดีก็เลยมองหาว่าเราจะทำอะไรที่ว่ามันมาทำเสริมรายได้เราได้ก็มามองตรงที่ว่าชมดมันน่าสนใจตรงที่ว่าไข่มันทำผลิตภัณฑ์อะไรได้เยอะแยะเลยการเลี้ยงชมดเช็ดจะต้องให้ความสำคัญเรื่องของความสะอาดเนื่องจากต้องระมัดระวังพยาธิที่อาจทำให้เกิดโรคค่ะภายในโรงเรือนจะปิดด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันแมลงกรงชมดต้องยกสูงเพื่อให้สะดวกต่อการทำความสะอาดและให้อากาศถ่ายเทค่ะส่วนอาหารก็จะเป็นเนื้อสัตว์และผลไม้ตัววันหนึ่งน่าจะประมาณนี้50 บาท50 บาทต่อตัวใช่ประมาณ50 บาทก็ถือว่าก็เยอะอยู่นะคะกินดีกว่าเราอะกินดีกว่าเราจะต้องเน้นพวกที่เป็นเนื้อไหมพี่เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยก็เป็นตับเป็นไก่แล้วก็มีมาคุกข้าวประมาณนั้นผลไม้กินไหมคะกล้วยลักษณะนิสัยของชมดเช็ดมันมีลักษณะนิสัยยังไงบ้างพี่ค่อนข้างจะระวังภัยจะดุกับกลิ่นที่ไม่คุ้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เลี้ยงอยู่ประจำเนี่ยเขาก็คือเหมือนประมาณแมวเชื่องๆเลยเขาก็จะมานอนมาอะไรแบบว่าจับตัวก็ได้อะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ากินใหม่เขาจะแบบระแวงอย่างผมเนี่ยถ้าเลี้ยงอยู่ประจำแล้วถ้าเราไม่เลี้ยงสัก2-3 วันแล้วกลับมาอีกทีไม่คุ้นแล้วนะค่ะก็จะคุ้นกับคนใหม่ที่เลี้ยงเขาการเพาะพันธุ์ชมดเช็ดพี่สันติศักดิ์ก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าถ้าช่วงที่ออกลูกชมดเนี่ยชมดจะยิ่งดุค่ะดุยิ่งกว่าแมวค่ะหากใครไปรบกวนชมดเช็ดก็อาจจะกัดลูกของตัวเองตายได้ค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะไข่ชมดค่ะคุณผู้ชมนะคะเรียกว่าเป็นของที่มีมูลค่าสูงมากๆเพราะว่าดิฉันไปเห็นในทางสื่อออนไลน์เนี่ยกิโลกรัมหนึ่งเนี่ยราคาหลักแสนเลยราคาคุณผู้ชมแล้วก็ไข่ชมดเนี่ยไม่ได้ว่าจะมีให้ทุกวันนะคะแล้วก็การเก็บเนี่ยก็ต้องรีบเก็บไม่งั้นไข่เนี่ยจะละลายเดี๋ยวถามพี่สันติศักดิ์ดีกว่าว่าไข่มันเนี่ยคือมันออกมาจากตรงไหนของชมดคะคือชมดเนี่ยก็จะมีทวารอยู่ข้างบนแล้วก็มีอวัยวะเพศอยู่ข้างล่างมันอยู่ระหว่างมันจะเป็นต่อมไข่ที่ว่าเขาผลิตไข่ปล่อยออกมาแล้วก็เขามาเช็ดแล้วจะเห็นว่าในกรงเนี่ยทุกกรงเลยจะมีเสาไม้ตั้งอยู่ในกรงตรงนี้ก็คือเพื่อให้ชมดมาป้ายไข่ใช่แล้วเห็นว่าไม้นี้ต้องเป็นไม้อะไรนะเนื้อละเอียดไม้เนื้อละเอียดเพราะว่าการซึมของไข่จะไม่ซึมเยอะแต่ถ้าแบบเป็นไม้เนื้อหยาบๆอย่างเงี้ยถึงเวลาพอเขามาป้ายปุ๊บมันก็จะซึมหายไปแต่เนื้อละเอียดปุ๊บเนี่ยก็คือเหมือนกับหน้าของไม้มันมีความมันฝ่ามันก็จะไม่ซึมเข้าไปเวลาเราเก็บแล้วจะได้เยอะจะได้ไข่เยอะกว่าเดิมไม่เสียหายครับยังตรงนี้เราก็จะได้กลิ่นใช่กลิ่นแบบไข่มันขาวๆขาวๆหน่อยของชมดนะคะใช่ตัวหนึ่งมันก็นิดเดียวแล้วแต่อารมณ์เขาบางวันก็เยอะหน่อยแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณทักเม็ดตัวเขียวหลังจากได้ไข่ชมดแล้วก็จะนำมาแปรรูปทำเป็นกาแฟไข่ชมดซึ่งจะต้องนำไข่ชมดมาผสมกับเมล็ดกาแฟแล้วนำไปตากให้แห้งใช้เวลานานกว่า6เดือนเลยค่ะกว่าจะได้กาแฟจากไข่ชมดจำหน่ายในราคากล่องละ800 บาทขนาด250 กรัมค่ะ
แล้วตรงกลางระหว่างทวารกับอวัยวะเพศเนี่ยมันจะมีต่อมไขเวลาเขาถ่ายมาเนี่ยเราก็ถ่ายแล้วปุ๊บเนี่ยก้อนอุจจาระเขาจะมาเฉียวองค์ไขซึ่งอยู่ข้างใต้ที่อยู่ใต้ทวารแล้วพอเวลามันตกลงไปที่พื้นแล้วเนี่ยพอมันโดนความร้อนก็คือไขมันก็จะเดินไปทั่วก้อนเลยแล้วพออันนี้คือมโนนะแล้วเราก็คือว่าเราไม่จำเป็นต้องให้มันกินเพราะชะมดไม่กินกาแฟน้ำหอมไข่ชะมดจะจำหน่ายในราคาขวดละ250บาทสบู่ไข่ชะมดจำหน่ายในราคาก้อนละ200บาทค่ะได้ความสุขเพราะเราเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์แต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นคือเราได้ผลิตภัณฑ์จากไข่ชะมดซึ่งเอาไปแปรรูปได้หลายอย่างมันก็จะมีรายได้ตรงนั้นขึ้นมาเรียกว่าวันนี้ได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับชะมดเช็ดมากขึ้นและยังได้ชิมกาแฟจากไข่ชะมดเช็ดกันแบบสดๆด้วยค่ะคุ้มจริงๆเลยแถมบรรยากาศรอบๆก็ยังร่มรื่นอีกด้วยค่ะหากใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงชะมดเช็ดพี่สันติศักดิ์ก็บอกว่ายินดีแบ่งปันข้อมูลการเลี้ยงให้กับทุกคนค่ะ